สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Food Day Cooking Camping กินเที่ยววันนี้เราอยู่ในช่วงของ Food Day Cooking หมูทอดเจ๊เตี้ยเจ๊เตี้ยเขาเป็นใครเจ๊เตี้ย Food Day คนนี้นี่เองค่ะหมูทอดสูตรเราสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนถ้าอยากรู้ว่ารสชาติหน้าตาจะเป็นยังไงทำง่ายแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วมาทำกันเลยส่วนสันคอหมูนี่จะเป็นส่วนที่บ้านนี้นิยมใช้เลยนะคะมีมันแทรกกำลังดีเวลาทอดก็จะนุ่มแล้วก็อร่อยถ้าทำขายนะคะก็จะแนะนำส่วนสะโพกสันนอกเครื่องหมักอย่างที่หนึ่งเลยนะคะหลักๆเลยก็คือสามเกลือค่ะกระเทียมรากผักชีพริกไทยใครชอบความหอมชอบความเผ็ดอันนี้ตามชอบเลยนะคะใช้รากผักชีกระเทียมไทยพริกไทยดำจะหอมอร่อยค่ะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อความนัวแล้วก็กลมกล่อมนะคะเราใช้เป็นน้ำตาลทรายและก็ผงปรุงรสหมูอย่างละ1ช้อนชาบางๆเพิ่มความฉ่ำนุ่มด้วยน้ำมันพืชผสมน้ำมันงาอย่างละ1ช้อนโต๊ะและนี่คือแป้งข้าวเจ้าค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าในการทอดหมูรอบนี้นะคะบอกเลยว่ากรอบอร่อยแน่นอนแต่ใครที่ไม่มีแป้งข้าวเจ้าก็จะใช้เป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักหมูกันก่อนเลยค่ะนะช่วงนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวหมักสัก3ชั่วโมงเราไม่รีบเนาะไว้เดี๋ยวค่อยทำตอนเย็นทอดตอนเย็นวันนี้เราทำข้าวต้มกุ้ยนะคะมีอีกหลากหลายเมนูที่เราเตรียมไว้ด้วยใส่เนื้อหมูสันคอไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องหมักได้เลยน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันงานะคะ2ช้อนโต๊ะจะได้ความนุ่มจะได้นุ่มแล้วก็ความฉ่ำไม่แห้งกระด้าง3เกลือกระเทียมไทยรากผักชีแล้วก็พริกไทยดำจะใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้นะอันนี้เราโขกเองมันก็จะได้ความหอมสดๆเลยค่ะปรุงรสด้วยซอสฝาเขียวหอมๆ2ช้อนโต๊ะพอแล้วเพิ่มความนัวค่ะด้วยน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสจริงๆเราเตรียมไว้อย่างละ1ช้อนชานะแต่อาจจะใส่ไม่ถึงเดี๋ยวมันจะเค็มเกินครึ่งช้อนชาพอรสชาติก็จะกลมกล่อมนัวๆเลยเราล้างมือสะอาดแล้วนะคะทำทานเองนะใช้มือขยุ้มเลยนะคะให้ดราม่ากันเด้อหมักไว้นะคะจะได้ความนุ่มแล้วก็เวลาทอดนะคะรสชาติก็จะเข้าถึงเนื้อนะนวดให้ทั่วให้น้ำตาละลายก่อนจะใส่นมสดด้วยก็ได้นะคะก็จะได้ความนุ่มแล้วก็มีความหวานหอมจากนมสดไปอีกนะคะสลับกันไปได้เหมือนกันแต่หมูทอดเจ๊เตี้ยสูตรเจ๊เตี้ยก็ประมาณนี้เลยสูตรกระเทียมพริกไทยค่ะหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมูทอดสูตรนี้จะไม่เน้นหวานนะเดี๋ยวเราจะเอาพลาสติกแรปเนี่ยแรปไว้ก่อนปิดไว้ด้านบนหรือจะเอาจานคุมไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไปแช่ในตู้เย็นแช่เย็นๆไว้เลยค่ะหมักไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเรามาทำเครื่องเคียงหรือว่าน้ำจิ้มนะคะเราจะทำเป็นพริกน้ำปลาค่ะหรือน้ำปลาพริกนะแล้วแต่จะเรียกในส่วนของน้ำจิ้มหรือเครื่องเคียงเนี่ยอันนี้แล้วแต่ชอบนะใครจะกินหมูทอดกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ตามใจเลยส่วนผสมก็จะมีหอมแดงเล็กนะคะหอมแดงไทยนะแล้วก็พริกแดงจินดาพริกขี้หนูเนี่ยหั่นซอยเล็กๆเลยนะมากน้อยอันนี้ตามชอบเลยค่ะเราใช้ในปริมาณที่พอๆกันแล้วก็มีกระเทียมนะรอบนี้เราใช้แต่กระเทียมไทยนะคะจะหอมแล้วก็กลิ่นฉุนน้ำมะนาวสดตรงนี้นะคะ3ช้อนโต๊ะบ้านนี้ชอบกินเปรี้ยวก็จะใช้เยอะหน่อยเป็นมะนาวสดๆที่เราคั้นแล้วน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงนัวนิดหน่อยนะคะน้ำปลา3ช้อนถึง4ช้อนโต๊ะความเค็มมากน้อยตามชอบใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลย3ถึง4ช้อนโต๊ะมะนาวสดๆเลยค่ะ3ช้อนโต๊ะอย่างที่บอกนะความเปรี้ยวแล้วแต่ชอบเลยนะบ้านนี้บอกเลยว่าติดรสเปรี้ยวนะคะก็เลยใส่มะนาวเยอะพอสมควรตามกันด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ผงนัวนิดเล็กน้อยนะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงนัวนิดหน่อยเปรี้ยวหวานแบบกลมกล่อมเลยนะคะอันนี้น้ำปรุงเนี่ยตามชอบเลยชอบหวานชอบเค็มชอบเผ็ด
อย่างไรก็เพิ่มเติมกันได้เลยค่ะนี่จะออกแนวเปรี้ยวหวานเผ็ดคนให้น้ำตาลละลายนะคนแล้วก็ชิมรสให้เรียบร้อยเลยว่าเราชอบหรือยังนะกลมกล่อมสไตล์เราเลยหอมแดงซอยพริกแดงจินดาพริกขี้หนูซอยมากน้อยตามชอบผสมคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันสรุปสูตรน้ำยำน้ำปลาพริกสไตล์ฟู้ดเดย์น้ำปลาหอมๆ4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะผงนัวนิดหน่อยแล้วแต่ชอบน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะเพิ่มความเผ็ดร้อนหอมอร่อยด้วยพริกแดงจินดาและพริกขี้หนูสวนทำตามสูตรนี้กันดูรับรองถึงความกลมกล่อมและอร่อยแน่นอนหมูเรามีไม่เยอะนะคะเราจะใส่แป้งให้ความข้นหนืดกำลังดีเนาะไม่เน้นแป้งหนานะใส่แป้งไปก่อนแล้วก็ผสมน้ำให้มันข้นหนืดกำลังดีให้แป้งแบบเคลือบหมูอ่ะผสมกับน้ำเปล่านะเราใช้แป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ำเปล่าธรรมดาไม่ใช่น้ำเย็นใครจะใช้แป้งทอดกรอบก็ได้นะคะในส่วนตัวแล้วจะไม่ชอบที่เป็นแป้งหนามากเกินไปนะเราจะเคลือบแค่พอว่าให้เครื่องหมักเนี่ยมันเกาะอยู่กับหมูแล้วก็ไม่หนืดเกินไม่หนืดไม่ใสเกินไปเราจะใส่เป็นพริกไทยป่นพริกไทยขาวสำเร็จเนี่ยแหละค่ะให้แป้งจะมีรสชาติของพริกไทยนิดหน่อยแต่จะไม่ปรุงอะไรนะใส่แค่พริกไทยอย่างเดียวเนี่ยตัวแป้งก็จะประมาณนี้ไม่ข้นไม่เหนียวใครต้องการความข้นหนืดมากก็เติมแป้งเพิ่มเติมได้เลยใส่แป้งได้เลยแค่เคลือบๆอย่างนี้เห็นไหมแป้งจะไม่หนาเกินเคลือบแป้งให้ทั่วเลยนะแล้วก็ลงได้เลยลงไปก่อนไม่ต้องไปกลับไปคุกอะไรมาเลยนะปล่อยก่อนให้เขาจับตัวก่อนทอดให้เหลืองสุกทีละหน้านะคะคอยเช็คนิดนึงนี่เริ่มละใกล้ละใกล้ละโอเคพอได้แล้วก็กลับทอดให้เหลืองทั้งสองหน้าก็เสร็จเรียบร้อยใกล้แล้วนะตอนนี้จริงๆก็สุกแล้วล่ะเหลือแค่ว่าเจ้าเหลืองประมาณไหนข้างในก็จะฉ่ำใช้ไฟแรงทอดเลยนะตอนนี้นะก่อนจะเอาขึ้นก็ต้องใช้ไฟแรงนิดนึงหอมไหมพี่ปั๊กใช้ไฟแรงเพื่อไล่น้ำมันออกมานะคะก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยหมูทอดเจเตี้ยหมูทอดเจเตี้ยรสชาติกำลังดีเลยอ่ะถ้ากินกับข้าวนี่อร่อยนั้นเนี่ยคือเค็มใช่ไหมถ้ามาส่งเยี่ยมครับเดี๋ยวโกจะถ่ายรูปนี่ไงหมูทอดเจี๊ยบเตี้ยเป็นไงเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยนะกลมกล่อมตอนนี้มันยังกรอบอยู่ไหมอ่ะใช้แป้งข้าวเจ้ากรอบอยากให้ได้ฟังเสียงอ่ะกรุบ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 นี่เราเป็นพริกน้ำปลาแบบว่าสูตรพิเศษของฟู้ดเดย์เลยนะฉันทำคลิปไปแล้วนี่เห็นไหมอร่อยอ่ะให้กี่คะแนน10ครับเต็ม10เลยโอ้ถ้าชอบการทำอาหารสไตล์ฟู้ดเดย์เนี่ยอาหารบ้านๆทำง่ายๆแบบนี้
อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินอะไรและเราจะทำอะไรกินกันอีกแล้วก็เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้คอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้เราทำเมนูอะไรบางเมนูเราก็ทำแล้วบางเมนูยังไม่ได้ทำก็จะได้มาฝึกมาหัดมาทำไปด้วยกันใช่ใช่ใช่จะได้ทำเป็นกันทั่วๆเนาะครับเดี๋ยวอะไรเหรอผู้สนับสนุนใหญ่ของช่องเลยนะซอสบาร์บีคิวเตี้ยชำนาญการย่างสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเตี้ยชำนาญการย่างได้เลยนะครับติดต่อเข้ามากันเยอะๆดูจนเราไม่มีสลากจะติดแล้วขายดีจริงๆสลากหมดเลยเอาแล้วหิวแล้วไปกินข้าวก่อนวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามกันใหม่เราดูว่าเราจะทำอาหารแล้วก็ไปเที่ยวไปกินที่ไหนวันนี้บ๊ายบายเราบอกใบไว้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันได้หลังลุยแน่ๆขอกินข้าวก่อนครับครับครับสวัสดีครับ